ศึกเพชรปิยะที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับประจำวันอังคารที่1ธันวาคม2558ครับมาดูมวยคู่ที่5ของรายการครับเพชรสะแก้ววงกล้าศึกเจอกับเกษมน้อยสเกษมศึก113ปอนด์ครับเพชรสะแก้วนี่จากจังหวัดมหาสารคามครับค่าตัว 12,000 บาทอายุ17ปีครับส่วนเกษมน้อยสเกษมศึกนี่อายุ18ปีครับจากอำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับค่าตัว 12,000 บาทเช่นเดียวกันแข้งขวาหลุดเจอแข้งซ้ายของเกษมน้อยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นทางด้านของเกลือไกลเกลาเกลี้ยงปล่อยตัวยกที่3มาครับตลาดหลักทรัพย์เพชรสะแก้วต่อ 3-2 เสียบเข่าซ้ายมาครับเกษมน้อยโยนเข่าซ้ายครับเกษมน้อยครับอ้าวเจอดึงแม่หลักยังดีอยู่ครับถีบขวาไปครับเกษมน้อยฝันศอกซ้ายครับค่าตัว 12,000 บาทโอ้โหต้องนั่งรถทัวร์มากันนะครับ 4-5 ชีวิตครับคือค่ารถก็หมดพอดีครับไหนจะค่ากินค่าอยู่อีกนี่แหละครับคือความลำบากก่อนจะเป็นมวยดังของนักมวยครับและยิ่งค่ายเล็กๆหาคนมาสนับสนุนไม่ได้นี่โอ้โหต้องสู้กันตามลำพังครับและถ้าเกิดเก่งขึ้นมานี่ต้องปรบมือให้เลยครับชูจักรและเชียร์เลยเกษมน้อยครับง้างแข้งซ้ายรอครับเนี่ยครับแข้งซ้ายของเกษมน้อยซ้ายต่อยได้แม่นมากแล้วก็แข้งซ้ายออกได้ดีครับเจอขวาของเพชรสักแก้วครับเสียบเข่าซ้ายมาครับเกษมน้อยครับเพชรสักแก้วนี่เป็นมวยถนัดเข่านะครับแต่ว่าตอนนี้ยังตีเข่าไม่ได้ครับเจอแข้งซ้ายร่อนเลยครับเดินเข้าไปครับเจอถีบซ้ายไว้กระแทกหมัดซ้ายล็อกรัดป้องกันก่อนครับเกษมน้อยหมดยกที่3เอ็นราวทรีเพชรสักแก้วนะครับแต่ว่าแหมบ้านอยู่สารคามครับถามว่าทำไมไม่ชื่อเพชรสารคามล่ะลูกพี่ตั้งให้ทีหลังนี่ขอลูกพี่บ่ขอเป็นเพชรสารคามดีกว่าก็อยากให้น้องๆนี่ปลุกสำนึกรักบ้านเกิดครับยกที่4ครับปล่อยตัวมาครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่ทางด้านของเกษมน้อยครับพลิกต่อ 5-3 ครับกลับมาได้เปรียบแล้วนะครับเกษมน้อยสเกษมศึกต้องชนะครับไฟต่อไปจะได้นั่งเครื่องบินมาครับเอาวางแข้งซ้ายครับเกษมน้อยเสียหลักครับตอนนี้ต้องถึงตัวตลอดแล้วครับเพชรสักแก้วเสียบเข่าซ้ายครับเกษมน้อยพยายามสู้เข่าครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับทางด้านของเกษมน้อยครับส่วนเพชรสักแก้วนี่เป็นมวยเข่าเหนียวแน่นหนึบครับนักสู้พันข้าวเหนียวครับไม่ต้องสืบลูกอึดลูกทนนี่ขยับมาเสียบเข่าขวาครับถีบซ้ายไว้ครับเกษมน้อยวางแข้งซ้ายครับเสียบเข่าขวาไปเจอแข้งซ้ายของโอ้โหแล้วตามด้วยหมัดครับเกษมน้อยดูครับจะออกแข้งแล้วก็ต่อยหมัดแทงขวามาเกี่ยวล้มลงไปครับกรรมการดึงขึ้นมาครับเดินลุยต่อครับโอ้โหวางแข้งซ้ายอ้าวดันแทงเข่าขวามาครับค้างขยี้ไล่ขาไว้เกษมน้อยแทงเข่าขวาครับเพชรสักแก้วตีเข่าขวาดันล้มไม่ล้มไม่ล้มครับดูครับแทงเข่าขวาครับเพชรสักแก้วแต่ว่าแหมดูทรงของเกษมน้อยครับคือคู่ต่อสู้ก็ใช้ว่าจะทำอะไรได้เยอะนะครับหมายถึงอาวุธที่ออกเพียงแต่ว่าอาการมวยของเจ้าเกษมน้อยมันดูป้อแป้ไปหน่อยครับเนี่ยครับแข้งซ้ายก็เตะได้แข้งขวาของเพชรสักแก้วที่เตะไม่เข้าด้วยซ้ำไปครับขวางไหมครับเกษมน้อยเสียบเข่าซ้ายมาครับล็อกรัดขวางแต่ว่าในครับในครับนี่ครับโอ้โหเด้งตีขวาครับเกษมน้อยต้องโต้กรรมการครับเห็นคลิปกันนานครับแยกออกมาก่อนครับวางแข้งซ้ายครับศึกเพชรปิยะก็เก็บค่าดูค่าชมได้ 46,160 บาทชาวต่างชาติ89คนนะครับแข้งซ้ายครับคนไทยน่ะน้อยไปหน่อยกรรมการแยกออกมาครับเกลไกลเกลาเกลี้ยงถีบขวาไว้ต่อยซ้ายครับเสียบเข่าขวาเสียบขวาไปครับ
เสียบขวาครับขวางเสียบขวาครับเสียบเข่าขวาไปครับเจอซ้ายโต้ครับโอ้ตอนนี้เข่าดวลเข่าแล้วในดูได้เปรียบครับเพชรสระแก้วหมดยกครับนี่เตะส่งเข้ามุมไปเลยบรรยากาศคึกคักนะครับยกสุดท้ายของมวยคู่ที่5ของรายการครับเพชรสระแก้ววงกล้าศึกเจอกับเกษมน้อยสเกษมศึกสารคามครับแดงน้ำเงินยะลาตลาดหลักทรัพย์ยกสุดท้ายราคาเสมอเกษมน้อยครับราคาเสมอน้ำเงินนะครับเสียบขวาครับแหมขวางพยายามจะขวางแต่ว่าก็ตีไม่ชัดเจนนะครับจะว่าไปแล้วก็ทางด้านของเพชรสระแก้วครับอาการป้อแป้ก็จริงนะครับเกษมน้อยแต่ว่ากัดฟันโต้ดีเหลือเกินครับหัวใจใหญ่กว่าตับจริงๆครับแข้งซ้ายครับเนี่ยครับได้แข้งซ้ายครับเตะแม่นมากสมองมวยดีกว่าวางแข้งซ้ายครับแล้วก็เข้ามารัดเผาเวลาจะดันให้ล้มเพชรสระแก้วคือทรงมวยดีตอนนี้ต้องบอกว่าป้อแป้พอกันแล้วครับยืนอยู่ด้วยหัวใจครับดูครับว่าลูกฮึดสุดท้ายใครจะเหลือมากกว่ากันครับเรี่ยวแรงที่ยังเหลือครับเรี่ยวแรงยังพอมีครับเดินเข้าหาครับเพชรสระแก้วเจอแข้งซ้ายของเกษมน้อยทีมงานของเพชรสระแก้วก็ชี้หน้าครับชี้หน้าว่าอย่าหมดนะห้ามหมดครับนักมวยนี่เอาสิห้ามหมดแรงด้วยเอาเกี่ยวแล้วขึ้นด้วยแข้งซ้ายครับโอ้ทุ่มโอ้โหแต่ก็ฝืนตัวอยู่ได้ครับเกษมน้อยครับเดินต่อครับบอกให้เดินต่อทีบขวาไปครับเจอแข้งซ้ายของเกษมน้อยฟันศอกซ้ายครับเกษมน้อยครับหัวทิ่มหัวทิ่มก็ยังไปอยู่ข้างบนครับสู้กันละเอียดเลยครับหัวใจสู้เหลือเกินครับเด็กๆ เหล่านี้แข้งซ้ายเกี่ยวแล้วคืนด้วยเข่าซ้ายแข้งซ้ายไปครับแข้งซ้ายครับโอ้ตามด้วยกำปั้นหมดยกครับวินาทีสุดท้ายเลยครับน่าชื่นชมไหมล่ะครับดูครับโอ้หายใจแทบจะไม่ทันแล้วครับตอนนี้ครับดูเพชรสระแก้วนี่ยังสดใสซับซากกว่าที่ซ้ำไปนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นตลอดยกเกษมน้อยก็โต้ตลอดแล้วออกแข้งซ้ายเนียนๆได้หลายแข้งครับใส่จนหมดหยดติ๋งๆครับแล้วก็กรรมการรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่เกษมน้อยสเกษมศึกครับไฟหน้านั่งเครื่องบินมานะน้องไม่ต้องทนนั่งรถทัวร์ละน่าจะได้อัดฉีดไปเยอะ